ธรรมสวัสดีค่ะท่านญาติธรรมที่รัก พบกันที่ขึ้นแห่งบุญกับหนูธรรมวลีสีแช่มเช่นเดิมนะคะวันนี้ก็นำธรรมะดีๆมาฝากท่านญาติธรรมเช่นเดิมณคลื่นพระพุทธศาสนาแห่งชาติประจำจังหวัดเลยวัดป่าจริยธรรม FM 96.50 MHz พร้อมกับสถานีวิทยุพระพุทธศาสนาวัดป่าสะพาน2คลื่นแสงธรรม2ใจ FM 95.75 MHz สถานีวิทยุ TP เรดิโออำเภอบ้านไร่สถานีวิทยุเมจิกเวฟสถานีวิทยุไวท์ฮาร์ทและสถานีวิทยุของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยจังหวัดอุทัยธานีวัดมณีสถิตค่ะวันนี้เป็นวันพระนะคะท่านที่ทำทุกครั้งที่มีการเปิดคอร์สก็จะตรงกับวันพระเพราะว่าการเคลื่อนย้ายของเราทุกครั้งจะเป็นวันโกนเหตุผลก็คือว่าจะเป็นวันหยุดเรียนบาลีของพี่เนนนะคะพี่เนนพระคุณเจ้าที่เรียนบาลีเนี่ยก็จะหยุดเรียนเราก็เลยเอาวันที่หยุดเรียนน่ะเป็นการเคลื่อนย้ายเพื่อที่จะให้เวลาเรียนน่ะไม่เสียชั่วโมงเรียนไม่เสียแล้วก็วันพระเนี่ยก็เป็นวันที่พี่เนี่ยหยุดเรียนอีกวันนึงก็จะได้ปรับตัวให้เข้ากับสิ่งแวดล้อมต่างๆแล้วก็เราก็จะมีการเปิดคอร์สที่นี่นะฟาร์มทําฟาร์มคำบวรพิทักษ์ธรรมนะคะคำบวรพิทักษ์ธรรมก็จะอยู่ที่อำเภอนากลางจังหวัดหนองบัวลำพูค่ะที่ทำเราขออนุญาตนะคะมันนั่งไม่ถนัดค่ะนี่เป็นบรรยากาศของสีแม่ชีนะคะนอนอยู่ข้างหลังคนนี้เลยโอเคค่ะอย่างที่ปลดอย่างที่นี่เนี่ยมดเยอะท่านที่มานะคะเอาแป้งมาอย่าเอาช็อกมานะคะช็อกที่ขีดน่ะป้องกันมดเนี่ยไม่ต้องเอามา เพราะว่าช็อกแบบเนี้ยเมื่อขีดไปแล้วเนี่ยพอมดเดินผ่านแล้วมันจะตายค่ะนะคะมันมีส่วนในการฆ่านะคะถ้าเกิดว่าเอามา เน็ตตรงนี้ไม่โอเคตอนแรกมันก็มีปัญหาแป๊บนึงนะคะเดี๋ยวเอา หามุมสงบก่อนค่ะหามุมต้องบในการจัดรายการเน็ตไม่โอเคนะคะน่าจะได้นะจะเป็นลางมดหรือเปล่าวันนี้มดเยอะค่ะโอ้โหเอาตรงนี้เลยไม่ได้ก็เดี๋ยวค่อยว่ากันใหม่สิ่งที่พกมาก็คือนี่ค่ะสัญญาณนาฬิกา ดีขึ้นยังคะเพราะว่าเมื่อคืนเนี่ยจัดรายการอุเทศธรรมเนี่ยที่กุฏิเมื่อกี้สักครู่เนี่ยเป็นบริเวณหน้าที่พักค่ะก็สัญญาณไม่ดีแต่ทั้งที่คลื่นเนี่ยสัญญาณเนี่ยขึ้นเต็มนะคะแต่ว่าเน็ตมีปัญหาแล้วว่าเราจ่ายเงินช้าเราก็ไปจ่ายเงินแล้ว แต่มันก็ยังไม่โอเคอยู่ดี นะคะตอนนี้เนี่ยวันที่แปดนะวันที่แปดถึงวันที่14ทางโครงการวิปัสสนาคอร์สเข้มกับบาลีสัญจรเนี่ยจะอยู่ที่นี่ค่ะอยู่ที่นี่เราเดินทางมากันตั้งแต่เมื่อประมาณบ่ายๆเก็บของคอร์สที่สวนวังคีรีธรรมปิดตอนเที่ยงแล้วก็เก็บของเก็บอะไรกันก็เคลื่อนมาเมื่อวานบ่ายๆมาถึงที่นี่ก็เกือบเย็นนะคะเกือบเย็นก็เตรียมตัวเข้าที่เข้าทางก็มีแม่ชีที่เข้าคอร์สยาวเลย3คอร์สตามมาด้วยตลอดถ้าเป็นภาษาบ้านเราเขาเรียกจัดตั้ง เป็นแบบจัดตั้งอะเหมือนกับคนที่เข้าไปแสดงคอนเสิร์ตนะคะแสดงคอนเสิร์ตหรือไปทำอะไรเงี้ยมันจะต้องมีจัดตั้งมีแต่นี้ไม่ได้ของปลอมนะของจริงคือจริงๆแล้วแม่ชีเนี่ยสมัครใจนะคะที่จะเข้าคอร์สเข้มขอเข้า3คอร์สรวดเลยได้ไหมเราก็โอเคแล้วเราก็ตอนนี้ก็ครบ3คอร์สแล้วในการเดินทางมาครั้งแรกเนี่ยก็เป็นห่วงอยู่เรื่องของรถที่จะรับส่งแม่ชีในการเดินทางย้ายไปแต่ละที่เพราะว่ามีคนสมควรทั้งพระเนนด้วยตั้ง13 15แล้ว14 15แล้ว
แล้วแม่ชีอีกเราอีก รวมถึงแม่ชีที่คณะติดตามด้วยสวัสดีค่ะพี่นวลค่ะก็คณะติดตามด้วยก็20ฝาคือเพื่อนได้ทีใน20กว่าคนรวมทั้งคนที่ติดตามมาส่งอะไรอีกก็20กว่าอย่างเงี้ยเยอะก็เคลื่อนย้ายก็ถือว่าเยอะพอสมควรแต่ว่าณวันนี้เนี่ย การเคลื่อนย้ายก็เรียบร้อยละสามที่ละหรืออีกทีหนึ่งคือเคลื่อนย้ายกับวัดภูจวงนะคะเคลื่อนย้ายกับวัดภูจวงเนี่ยก็จะมีแม่ชีอีกส่วนหนึ่งที่จะไปประเทศอินเดียด้วยนะคะไปประเทศอินเดียไปเดินทางกลับไปกับเราอีกยังไม่ได้เคลียร์ช่วงเนี้ยภูมิแพ้ค่ะช่วงเนี้ยก็จะงานยุ่งนิดหนึ่งเหมือนจะไม่ยุ่งนะเหมือนวิปัสสนาเดินจงกรมซ้ายย่างหนอขวาย่างหนอตอนนั้นก็สงบอะค่ะจริงๆแล้วเนี่ยตอนนี้บรรยากาศดีแล้วก็ตัวเองก็มีความสงบดีนะคะอ๋อเราพิจารณาทุกข์ขันธ์ไม่ชี้ว่าอริยธรรมที่ความพอแล้วก็จะเดินทางมาทุกข์ขันธ์นางปลอดภัยค่ะแต่ว่ามีอนาคตจริงๆเป็นคนใจเย็นแต่ว่าจะมีอนาคตรออยู่ที่เราต้องรับผิดชอบอ่ะให้คิดไปเองในอนาคตเลยเนี่ยต้องทำนู่นทำนี่วาดวิมานในอากาศวาดฝันอะไรต่างๆเนี่ยไม่เป็นถ้าจะยุ่งนิดนึงก็คืออนาคตที่จะต้องทำจริงๆคืออนาคตที่รับปากเอาไว้แล้วหรือมีหน้าที่อยู่แล้วมันจะถึงเวลาอย่างเช่นจบจากคอร์สนี้ปุ๊บเนี่ย ก็จะต้องไปประเทศอินเดียไปสังเวชนียสถานอินเดียกับเนปาลไป10วันในการเดินทางเนี่ยมันไม่ได้มีเฉพาะเราถ้ามีเฉพาะเราเพียงคนเดียวเนี่ย ไม่ใช่ปัญหา ถ้ามีเราเพียงคนเดียวเนี่ยไม่ใช่ปัญหาแต่ในการเดินทางมีทั้งแม่ชีมีทั้งญาติโยมมีทั้งพระไปด้วยการจัดเตรียมความพร้อมเนี่ยถึงเวลาตอนเตรียมเนี่ยที่จะทำจากประสบการณ์ใช้ชีวิตร่วมกันกับคนเนี่ยมานานพอสมควรเท่าอยู่นะตอนที่เราเตรียมตัวไปไหนเนี่ยก็จะมองต้องไปนี่ไม่เป็นไรเพราะเนี่ยสบายเลยแต่พอมาอยู่จริงๆเนี่ยเราเองเนี่ยจะเดือดร้อนเพื่อนถ้าเตรียมตัวไม่ดีพี่น้องพูดจัดไม่ดีเลยทำไมทำไม่ดีอย่างนู้นอย่างนี้อย่างนั้นมันจะเป็นอย่างนี้ค่ะมนุษย์เพราะฉะนั้นเนี่ยเราไว้ใจคนพูดว่าอะไรก็ได้ไม่ได้เราไม่สามารถไว้ใจคนที่พูดว่าอะไรก็ได้ก็ได้ไม่ได้เพราะจริงๆเนี่ยก็อย่างนู้นอย่างนี้ปัญหาอีกพอเดินทางร่วมกันคนอื่นเตรียมตัวมาดีๆก็จะบอกว่านี่ไงเสียงไม่ได้หรอคะเสียงไม่ได้นี่คือยังไงเอ่ยท่านอื่นฟังเสียงเป็นยังไงบ้างคะตอนนี้มีท่านว่าตอนนี้ท่านอื่นฟังเสียงเป็นยังไงบ้างเอ่ยควรแจ้งควรการฟังนิดนึงว่าไม่ได้หมดว่าไม่ได้ชัดมากไปสัญญามากเลยนะเดี๋ยวต้องเปิดการนิดนึงมีแฟนมานั่งข้างหลังแล้วชีไม่ดีเท่าเราไม่ทราบว่าติดเป็นอะไรบ้างเอ่ยนะคะขอดูดูไหมเสียงเป็นไงบ้างเอ่ยเสียงกระตันกระตันไฟเข้าน่าจะเป็นการชาร์จน่าจะเป็นการชาร์จขออนุญาตไม่ใช้ไมค์เลยดีกว่า น่าจะได้อยู่ดึงไมค์ออกทิศโชคไม่ทราบว่า ไม่ทราบว่าทิศโชคฟังอยู่หรือเปล่าเอ่ยขออนุญาตปิดไมค์นะปิดไมค์เลยนะคะเพื่อที่จะเสียงจะได้ไม่รบกวนแต่ว่าทางสถานีวิทยุเนี่ยเป็นยังไงบ้างนานๆครั้งไม่ใช่ไมค์เป็นยังไงบ้าง
ตอนนี้เสียงเป็นยังไงบ้างคะพี่นวลเพราะว่าตอนนี้ไม่ใช่ไมค์ละนะคะไม่ใช่ไมค์แล้วเพราะว่าถ้าเกิดใช้ไมค์แล้วมันเสียงมีปัญหานะคะพี่นวลบอกเสียงมันช็อตน่าจะเสียงมันทานหมดเสียงมันทานหมดอ๋อแจ่มแล้วโอเคค่ะไม่มีปัญหาค่ะแบตหมดนะคะเดี๋ยวคงจะต้องแม่ชี ต้องให้แม่ชีฝากชาร์จนะคะเดี๋ยวคงจะต้องให้มีเสียงได้แล้วใช่ไหมคะโอเคค่ะแม่ชี ก็จะให้แม่ชีไปชาร์จเพราะเดี๋ยวต้องได้ใช้ตอนช่วงเปิดคอร์สไม่มีดีแล้วนะคะขอบคุณมากค่ะฝากแม่ชีเอาไมค์กับกล่องชาร์จนะคะวางอยู่นั่นน่ะฝากถวายพระอาจารย์หน่อยพระอาจารย์ท่านจะทราบขอบคุณมากค่ะถวายเลยเหรอคะนู่นค่ะหนูมีกล่องสี่เหลี่ยมอยู่กล่องชาร์จโอเค ก็แก้ไขปัญหาสถานการณ์ไปเรื่อย หลายคนที่พอมีปัญหาหรืออะไรแบบนี้ค่ะมักจะหงุดหงิดจริงๆแล้วเนี่ยสิ่งที่ตัวเองมาเปิดวิปัสสนากรรมฐานมาทำงานกับครูบาอาจารย์เนี่ยสิ่งที่อยากจะมอบให้กับทุกๆท่านก็คือความสุขจริงๆที่มันเกิดขึ้นที่หัวใจของเราไม่ได้อิงอาศัยสิ่งต่างๆที่มันอยู่รอบตัวการอาศัยความสุขที่อยู่รอบตัวอย่างเช่นอาหารวิวทิวทัศน์อะไรพวกนี้มันก็เป็นความสุขใช่ไหมยายใช่ไหมมีแฟนขับมานั่งอยู่ข้างหลังมาบอกว่าเสียงเบามากไม่ได้ยินเหรอโถไม่ได้ยินมีคุณยายแม่ชีมานั่งอยู่ข้างหลังนะคะคือสิ่งที่อยากจะมอบให้คุณอ้อยพี่นวลทุกท่านที่ฟังทางสถานีวิทยุในการเปิดคอร์สเข้มเนี่ยค่ะหลายท่านก็คงจะได้ฟังอยู่ในการเปิดใจโยคีอยากที่จะให้ทุกคนมีความสุขอีกแบบนึงดีกว่ามันคงจะเป็นไม่ได้ตลอดอ่ะแต่ไม่เป็นความสุขอีกแบบนึงที่เราไม่ต้องอาศัยสิ่งที่อยู่รอบตัวไม่ว่าจะเป็นอาหารวิวทิวทัศน์จริงๆอาจารย์โมลีก็เป็นคนชอบหลายคนก็จะเห็นว่าชอบวิวสวยๆชอบต้นไม้ชอบภูเขาอะไรอย่างเงี้ยแต่เมื่อมันวันไหนไม่มีต้นไม้วันไหนไม่มีภูเขาวันไหนไม่มีน้ำตกก็ไม่ได้ทุกข์ก็สามารถที่จะมีความสุขกับมันได้หรือเมื่อความทุกข์มากระทบแล้วเนี่ยความทุกข์มันก็น้อยลงได้อันนี้แหละคือสิ่งที่อยากจะมอบให้กันคือจริงๆแล้วไม่ใช่ว่าเราไม่ชอบทุกคนมันมีจริตมันมีความชอบซึ่งมันเป็นกิเลสส่วนตัวด้วยกันทุกคนอยู่แล้วแต่ว่าโดยบุญและบาปที่เราสะสมมาหลายภพหลายชาติเนี่ยมันไม่มีใครหรอกค่ะที่เกิดขึ้นมาแล้วเนี่ยนะคะที่ชอบเปิดเทปเหรอไม่แน่ใจต้องถามที่โชคดูนะคะมันเป็นอันเดียวกันหรือเปล่ามันเป็นอันเดียวกันหรือเปล่าคะคุณมุ้ยอันเดียวกับพูดตอนนี้หรือเปล่าวิทยุต้องให้พี่หมอพรสวัสดีค่ะพี่วันโหอนุโมทนาบุญพี่วันเป็นอย่างยิ่งเลยนะพี่วันไปจุดชมวิวต่างหากกำลังพูดถึงเรื่องวิวพอดีไปจุดชมวิวแล้วก็ไปสร้างพระต้องขอบคุณมากๆเลยพี่วันที่เอาชื่อคิดนะคะพี่วันรู้ใจได้ไงไม่ทราบคิดอยู่ว่าอยากจะเอาชื่อเนี่ยใส่ไปที่ฐานพระจังเลยถ้าเราไปเราจะไปใส่จริงๆนะคะพี่วันคิดอย่างนั้นว่าถ้าเราไปเนี่ยอยากจะไปนะคะที่คุณหมอหล่อพระเนี่ยชอบองค์พระมากสวยงามมากก็อดปากไว้นะไม่พูดแต่ปรากฏว่าพี่วันอ่ะเอาชื่อไปใส่ให้จริงๆอย่างที่เราอยากจะได้จริงๆต้องขอบคุณมากๆเลยพี่วันก็ไปช่วยคุณหมอในส่วนของการหล่อพระแล้วก็ไปเลี้ยงอาหารจุดชมวิวโหเป็นจุดที่สวยมากนะตรงนั้นต้องขออนุโมทนาบุญเมื่อพูดเรื่องนี้แล้วเนี่ยก็เลยนึกถึง
ต้องขออนุโมทนาบุญกับขอบพระคุณคุณหมอสมชายเป็นอย่างยิ่งเลยนะคะตั้งแต่ตอนที่บาลีสัญจรเนี่ยไปที่น้ำตกตาดกกทับอำเภอภูหลวงจังหวัดเลยคุณหมอก็อนุเคราะห์ในส่วนของรถห้องน้ำครั้งแรกเนี่ยเราไม่ได้คิดถึงเรื่องของพลังงานไฟฟ้าด้วยซ้ำเราคิดแค่ห้องน้ำว่าเพื่อความสะอาดของบริเวณที่ท่องเที่ยวของเขาเนี่ยเราก็เลยอยากจะได้ห้องน้ำเพราะว่าทางชุมชนเนี่ยเขาบอกว่าถ้าเกิดพาเนรไปอยู่เนี่ยมันจะไม่สะอาดเขากลัวว่ามันจะไม่สะอาดเราก็เลยเอ้ยคุณหมอมีห้องน้ำอยู่เลยขอคุณหมอไปก็ปรากฏว่าได้รับการอนุเคราะห์ปรากฏว่าพอห้องน้ำไปจอดจริงๆเนี่ยมันได้ยิ่งกว่าห้องน้ำอะค่ะได้ทั้งพลังงานไฟฟ้าทำอาหารยังได้เลยเราก็เริ่มแบบกิเลสมันก็ขึ้นอะติดใจ มีห้องน้ำมีพลังงานไฟฟ้าขนาดนี้เลยเหรออะไรเงี้ยก็เลยนึกถึงสวนวังกิรีธรรมแต่จริงๆเนี่ยตอนนั้นเนี่ยคอร์สที่จะไปเนี่ยคือสวนธรรมเจดีลาก่อพงซึ่งเป็นรีสอร์ทที่พักอะไรห้องน้ำมันก็เพียงพอแล้วค่ะพี่เจนก็โอเคแล้วเราก็เลยคิดถึงสวนวังกิรีธรรมตอนนั้นก็คุยกับคุณหมอว่าขอรถห้องน้ำไปต่อได้ไหมคือสวนวังกิรีธรรมเนี่ยไม่มีไฟฟ้าต้องใช้น้ำมันในการปั่นไฟอยู่ตลอดเวลาแล้วก็ใช้ไฟเยอะเพราะว่าคนเนี่ยก็จะเยอะทั้งสามเณรด้วยทั้งแม่ชีอุบาสกอุบาสิกาปฏิบัติธรรมเนี่ยโยมด้วยรวมกันก็5-60แล้วนะคะ60คนละสวัสดีค่ะคุณตุ้ยก็เลยคุณหมอก็อนุเคราะห์ในเรื่องของห้องน้ำต้องกราบขอบพระคุณเป็นอย่างยิ่งเลยค่ะนะคะที่อนุเคราะห์ในส่วนของไฟฟ้าไปที่สวนวังกิรีธรรมเนี่ยห้องน้ำเราเพียงพอในระดับนึงแต่ก็ถามว่าเพียงพอจริงหรือเปล่าก็ไม่พอนะคะเพราะว่าคอร์สเนี่ยมันมีเวลาเข้าห้องน้ำเวลาเดียวกันลองคิดดูว่าคน 40-50 คนเนี่ยต้องเข้าห้องน้ำประมาณ 4-5 ห้องในเวลาเดียวกันเนี่ยแล้วมีเวลาจำกัดที่จะต้องออกมาด้วยเนี่ยมันก็นิดนึงจนมีโยมหลายคนบอกว่าเดี๋ยวจะขายที่ได้จะมาสร้างห้องน้ำเพิ่มอะไรอย่างเงี้ยมาทำตรงนี้เพิ่มตรงนั้นเพิ่มให้เพราะว่าเขาเห็นว่ามันไม่พอนะครับแต่ว่าสิ่งที่เพียงพอแล้วช่วยได้เยอะคือห้องในส่วนของไฟฟ้าซึ่งรถห้องน้ำเนี่ยเป็นแหล่งพลังงานไฟฟ้าพลังแสงอาทิตย์ที่ทำให้ในงานเนี่ยสว่างสวัยไปหมดเลยนะจะภาพก็ติดไฟเพิ่มนะครับพอมีไฟนะคะติดไฟเพิ่มสว่างสวัยไปหมดเลยจนคอร์สของเราเนี่ยก็มีบางส่วนบางครั้งเนี่ยซึ่งไฟมันใช้เยอะมากจนบางครั้งเนี่ยกระแสไฟไม่พอแล้วก็สำรองในส่วนของการใช้น้ำมันซึ่งที่ผ่านมาเนี่ยเครื่องปั่นไฟเนี่ยที่เป็นน้ำมันเลยเนี่ยเราใช้น้ำมันตลอดแต่ครั้งนี้เนี่ยใช้น้ำมันก็จะประมาณปลายอย่างอยู่ได้ถึง5:00 อย่างเงี้ยค่ะก็ใช้น้ำมันสักชั่วโมงนึงซึ่งอาจารย์ธรรมวลีเนี่ยปกติเนี่ยบรรยายตอน8:00-9:00แล้วเนี่ยก็จะมีการพูดในส่วนของ6:00-6:30ตอนช่วงเช้าก็พูดทุกวันด้วยแต่ว่าไม่ได้ออกสื่อแล้วก็ไม่ได้โพสต์อีกต่างหากหลายคนก็เลยไม่ทราบว่าทำงานแบบว่าอะไรบ้างอู้สวัสดีค่ะคุณหมอเจี๊ยบต้องขออนุโมทนาบุญคุณหมอเจี๊ยบเช่นกันนะคะเห็นที่ตาดกกทับสามเณรน้องสามเณรเนี่ยอยู่กันตรงนั้นคุณหมอเจี๊ยบก็มอบปัจจัยมานะคะ1,200นะคะ1,200บาทถ้าจำไม่ผิดต้องขออภัยสลับกันแล้วก็1,300บาทอีกครั้งหนึ่งในการเดินทางไปอยู่ที่สวนวังกิรีธรรมนะคะในการทำอาหารต่างๆที่ช่วยกันในส่วนของสวนธรรมเจนจิลาก่อพงค่ะเดินทางเยอะมากจนเบื่อมึนไปเลยค่ะคุณหมอนะคะก็ส่งบุญให้คุณหมอด้วยได้บุญด้วยกันทุกๆบุญค่ะนะคะทีนี้เนี่ยพอเรามาพูดถึงเรื่องของความสุขที่เราคุยกันว่าการเปิดคอร์สเข้มที่นี่เนี่ยฟาร์มคำบอนพิทักษ์ธรรมทางเจ้าภาพเองทางพ่อกำปุ่นแล้วก็สมาชิกแล้วก็แววซึ่งเป็นเจ้าของพื้นที่ตรงนี้บอกว่าโอ้อาจารย์ฟาร์มเลยเหรอเราจะเป็นฟาร์มเลยเหรอคือเขาเปิดเป็นโรงเห็ดอะค่ะใจเนี่ยต้องบอกเลยว่าเจ้าภาพเนี่ยใจเกินร้อยมากคือคนที่จะจัดปฏิบัติธรรมเนี่ยนอกจากเงินหนึ่งเดียวนะไม่พอต้องใจด้วยแล้วยิ่งเงินไม่พอใจไม่พอใจก็แบบเยอะเนี่ยมันใช้ขับการขับเคลื่อนพลังงานของใจเนี่ยสูงมากทีนี้ก็เลยบอกไว้ว่าไม่ต้องไปคิดอะไรเยอะ
ท่านพระอาจารย์ให้เป็นฟาร์มก็เป็นฟาร์มเขาเผื่ออนาคตมันจะเป็นฟาร์มขึ้นมานะคะตรงนี้เนี่ยถือว่าการเตรียมความพร้อมของผู้จัดเนี่ยก็สูงมากพอสมควรทุกที่ที่เราไปเนี่ยผู้จัดมีความตั้งใจมากเราเองเนี่ยที่พูดถึงความตั้งใจตรงนี้เนี่ยเราเองในฐานะผู้สอนเนี่ยก็ต้องบอกเลยว่าอยากที่จะให้ผู้ที่มาปฏิบัติธรรมเนี่ยสัมผัสความสุขที่มันไม่ต้องอาศัยสิ่งที่อ้างอิงขึ้นมาถามว่าปรุงแต่งไม่ปรุงค่ะยังปรุงในระดับหนึ่งนะแต่ว่ามันเป็นความสุขในระดับของจิตละอย่างน้อยๆเนี่ยเรายังไม่สามารถที่จะสัมผัสความสุขที่มันเป็นไม่มีการปรุงแต่งได้คือพระนิพพานเนี่ยแต่เราก็ต้องหาความสุขเป็น หาความสุขเป็นแบบไม่ต้องอาศัยการกินอร่อยไม่ต้องอาศัยกามคุณอะ โดยธรรมชาติเนี่ยมนุษย์เราเนี่ยพอเราเติบโตขึ้นมาเนี่ยพ่อแม่จะสอนให้เราเรียนเก่งๆเพื่อให้เรามีงานทำเพื่อให้เรามีเงินแล้วเราก็เอาเงินไปซื้อของมาบำรุงตาหูจมูกลิ้นกายใจเพราะฉะนั้นความสุขของเราเนี่ยมันจะหนีไม่พ้นกามคุณค่ะแต่พอเราไม่สามารถที่จะหาอะไรมาตอบแทนกามคุณเราได้เราไม่สามารถที่จะหาสิ่งมาอำนวยความสะดวกเราไม่สามารถหาของกินอร่อยๆเราไม่สามารถนอนที่นอนสูงที่นอนใหญ่ไม่สามารถที่จะมีความสุขเทียบเท่ากับคนอื่นโดยใช้กามคุณ เป็นตัวชี้วัดระดับของความสุขแล้วก็ไปเปรียบเทียบกับคนอื่นไปเปรียบเทียบกับคนอื่นเราจึงมีความรู้สึกว่าความสุขของเราเนี่ยมันน้อยวิปัสสนากรรมฐานเนี่ยจะทำให้ผู้ที่มาเข้าเนี่ยสามารถที่จะมีความสุขได้โดยที่ อาจจะมีกามคุณเนี่ยอยู่ด้วยแต่เราไม่จำเป็นที่จะต้องมีกามคุณดีกว่าคนอื่นแต่เราก็มีความสุขได้อย่างเช่นการกินยกตัวอย่างนะคะการกินเนี่ยหรือการทานอาหารเนี่ย เมื่อก่อนเนี่ยเราอาจจะคนนั้นเขากินดีอยู่ดีอิจฉาเขาเนาะยกตัวอย่างอิจฉาเขาเนาะเขากินดีอยู่ดีคนนี้บ้านเขาใหญ่คนนั้นรถเขาสวยหรืออะไรก็แล้วแต่สมัยก่อนเนี่ยการสัมผัสการรับรู้ทางอารมณ์ต่างๆที่ผ่านตาหูจมูกลิ้นกายใจเนี่ยเขาเรียกว่ากามคุณเราก็จะเปรียบเทียบว่าเราเนี่ยมีความสุขสู้กับเขาไม่ได้แต่อาจารย์ธรรมวรีขออนุญาตพูดนิดนึงไม่ได้คุยทับใครว่าถึงตัวเองเนี่ยจะไม่มีความสุขหรือจะไม่มีสิ่งที่อยู่รอบตัวเนี่ยเหมือนคนอื่นไม่ว่าจะเป็นการที่จะนำลูกตาของเราเนี่ยไปเห็นในสิ่งที่มันวิลิตวิจิตการตาสวยงามโดยเฉพาะสิ่งที่มันเห็นแล้วต้องเสียเงินนะแทบจะหาโอกาสไปเสียเงินแล้วก็ดูมันน้อยมากยกตัวอย่างเช่นหนังเขาสร้างมากี่ร้อยกี่พันล้านก็ไม่รู้ล่ะไม่ได้กินเงินอาจารย์ธรรมวรีเลยเพราะว่าเราไม่ได้อาศัยความสุขน่าจะเป็นจริตด้วยนะคะอันเนี้ยหลายคนก็มีความสุขกับการดูอะสมมติว่าอาจารย์ธรรมวรีมีความสุขกับการดูหนังมากๆเลยสมมตินะคะแต่จริงๆตัวเองเป็นคนไม่ดูหนังตั้งแต่วัยรุ่นแล้วเป็นคนที่มีความสุขกับการดูหนังมากๆเลยหรือยกตัวอย่างง่ายๆอย่างเช่นพี่วันไปที่สร้างพระของคุณหมอสมชายเนี่ยจุดชมวิวสวยมากเลยเห็นแล้วเราก็กิเลสงอกเลยนะคะกิเลสงอกขึ้นมาโอ้ยน่าไป ชอบทางชอบเส้นทางที่เป็นภูเขาอะไรเงี้ยทีนี้เนี่ยพอเห็นปุ๊บเนี่ยมันเป็นความสุขกิเลสเราแต่พอเราไม่ได้ไปถามว่าอาจารย์ธรรมวรีเป็นทุกข์หรือเปล่าไม่เป็นนี่แหละคือวิชาวิปัสสนากรรมฐานวิชาวิปัสสนากรรมฐานที่สอนให้เราเนี่ยสามารถที่จะอยู่ในที่ที่เราชอบแล้วมีความสุขได้และในเวลาที่เราไม่มีมันเราก็ไม่ทุกข์แต่กับคนอีกกลุ่มนึงที่ไม่ได้เคยฝึกวิปัสสนากรรมฐานมาเลยคนที่ไม่เคยฝึกมาเลยเนี่ยเมื่อเขา
มีเขาก็จะโลดเต้นแล้วโลดลิงโลดดีใจไปกับความสุขนั้นๆ แต่เมื่อความสุขนั้นหายไปก็จะแบบว่าเฮ้ยทำไมเราไม่มีเหมือนคนอื่นเขาเคยเป็นไหมถ้าใครเคยเป็นนั่นแหละคือความทุกข์แต่พอเรามาเจริญวิปัสสนากรรมฐานเนี่ยความทุกข์แบบนั้นน่ะมันจะไม่เกิดขึ้นความทุกข์ที่มันไม่เกิดขึ้นน่ะมันก็คือความสุขนั่นเองเขาเรียกว่าความยินดีพอใจในสิ่งที่เรามีอยู่เราจะสามารถมีความสุขได้บนพื้นฐานของเราที่เรามีโดยที่เราไม่จำเป็นที่จะต้องไปอาศัยอิงความสุขที่เราไม่มีหลายชีวิตเนี่ยมักจะไปอิงอาศัยความสุขที่เราไม่มีอ่ะที่เราทุกข์เนี่ยไม่ได้ทุกข์เพราะความเป็นอยู่ของเรานะเราไม่ทุกข์เพราะว่าเราไม่มีนะเราทุกข์เพราะเราอยากคิดดูดีๆนะคะคิดดูดีๆว่าอายกตัวอย่างเช่นบ้านสวยๆสักหลังนึงบางคนเห็นคนอื่นเขามีบ้านหลังโตๆสวยๆเราก็เลยอยากจะมีบ้านกับเขาแล้วเราก็มีโอกาสน้อยมากที่เราจะมีแบบนั้นแล้วเราก็เลยอยากมีอยู่อย่างนั้นนะทั้งๆที่บ้านเราก็มีอยู่อ่ะแต่แค่มันไม่สวยเองถ้าเราไม่อยากมีเราจะไม่ทุกข์เลยเราจะมีความสุขในบ้านหลังนั้นของเราตลอดไปแต่ถ้ามันเก่าถ้ามันมีปัญหามันต้องซ่อมมันต้องทำหรือเรามีเงินพอที่จะซื้ออ่ะก็ไม่ได้ห้ามที่จะซื้ออย่างเช่นคนที่เขามีเงินจะซื้อบ้านหลังใหม่แล้วเขามีบ้านหลังเก่าอยู่เนี่ยเราเองเนี่ยก็ไม่มีสิทธิ์ไปว่าเขาบางคนไปว่าเขาอีกนะคะหาว่าเขาเนี่ยโลภไม่รู้จักพออะไรเงี้ยดูสิโลภมากมีแล้วก็ยังซื้ออีกอย่างงู้นอย่างงี้ถ้าเขามีแล้วเขาไม่ดิ้นรนไม่กระเสือกกระสนมันทำให้ตัวเองนึกถึงเทวดานึกถึงนางฟ้าเทวดาเนี่ยเขาคิดอะไรแล้วเขาได้คืออันนั้นน่ะเป็นบุญของเขาเพราะฉะนั้นถ้าเราเจอใครที่เขาสามารถมีกำลังอ่ะไม่ได้ทุกข์เพราะการแสวงหานะให้อนุโมทนาบุญกับเขาซะอย่าไปเอาหัวใจของเราดีๆเนี่ยไปดูถูกคนอื่นจนจิตใจของเราเนี่ยมันต่ำลงอย่างยกตัวอย่างเช่นง่ายๆอยากจะพูดเรื่องนี้เหมือนกัน นะคะตอนนี้เนี่ยคนที่อยู่ในเรื่องนี้ก็ถูกบล็อกไว้เรียบร้อยแล้ว มันเป็นโลกโซเชียลอ่ะยุคนี้เนี่ยต้องบอกว่าการคุยเองเนี่ยมันก็ยังไม่ผ่านโทรศัพท์เท่าไหร่เลยมันผ่านแอปที่มันเป็น LINE เป็น Facebook เป็น Messenger อย่างเงี้ยนะคะวันนึงเนี่ย ตัวเองเนี่ยทำงานเกี่ยวกับพุทธศาสนาเนี่ย1ที่ทำประจำก็คือการจัดรายการวิทยุ2ก็คือการสอนกรรมฐานแล้วก็ถ้าอยู่วัดภูจวงด้วยก็จะดูแลเกือบทั่วๆไปอ่ะที่พระทำไม่สะดวกอ่ะที่พระทำไม่สะดวกเนี่ยก็จะแบ่งตัวเองก็จะรับมาในส่วนของการดูแลผู้คนที่เข้าออกๆในวัดการขาดเหลือต่างๆเนี่ยแล้วก็จะมีผู้ช่วยก็คือมีพี่นางกับพี่ภาพเนี่ยคอยแบ่งงานไปแต่ในส่วนที่ไม่ได้แบ่งให้พี่ภาพกับพี่นางเลยแล้วก็แกทำของแกเองก็คือเกี่ยวกับต้นไม้คือไม่ต้องแบ่งอ่ะเพราะเราไม่รู้เรื่องแกก็ทำไปเห็นต้นไม้สวยๆงามๆไม่ตายเนี่ยก็คือพี่นางกับพี่ภาพเลยจากนั้นไม่เกี่ยวนะคะก็ไม่เกี่ยวได้แต่อยากจะปลูกนู่นอยากจะปลูกนี่แล้วแกก็ปลูกให้แล้วเราลดน้ำต้นไม้ให้เราสรุปแล้วแกปลูกให้เราอย่างเงี้ยนะคะเป็นแบบนั้นทีนี้เนี่ยงานเนี่ยทำกับวัดเนี่ยโดยเฉพาะอย่างช่วงคอสช่วงมีงานในวัดเนี่ยก็ไม่แทบจะไม่ได้หยุดมีเพราะวัดเนี่ยมีงานตลอดอย่างปีหน้าตอนนี้ตารางงานเนี่ยออกมาเรียบร้อยแล้ว1ปีเต็มๆงานออกมาแล้วงานรออยู่แล้วค่ะว่าเวลาไหนวันที่เท่าไหร่ทำอะไรบ้างแล้วเราก็ต้องหาช่องว่างเอาว่าเราจะไปไหน ช่วงว่างระหว่างนั้นอีกก็ยังอุตส่าห์ไปอีกอะไรอย่างเงี้ย
ทีนี้ปรากฏว่ามีจะเรียกว่ากัลยาณมิตรก็ไม่ได้เพราะว่าไม่ใช่กัลยาณมิตรนะเราเนี่ยก็สงสารแกเมื่อก่อนเนี่ยคนเกลียดแกเยอะเราก็สงสารนะก็พยายามที่จะให้กำลังใจแล้วก็พยายามที่จะดูแลเขาอะเขาคนไม่สนใจเขาไม่ต้องการเขาเราก็พยายามให้กำลังใจเขาอยู่ตลอดหลังๆมาเนี่ยชอบพูดถึงเรื่องของอาหารจริงๆแล้วตัวเองเนี่ยไม่ได้มีหน้าที่ทำกับข้าวนะในวัดไม่ใช่มีงานสอนกรรมฐานมีงานอย่างอื่นทั้งเรื่องเรียนด้วยเนี่ยหลายๆเรื่องเนี่ยทำอยู่ในวัดเยอะมากอาหารเนี่ยทำเฉพาะ6โมงเช้าถึง8โมงเช้าซึ่งเป็นเวลาพักความจริงเวลา8โมงเอ้ยเวลา6โมงเช้าถึง8โมงเช้าเนี่ยต้องพักหรือช่วยงานในวัดอะค่ะเก็บนู่นเก็บนี่พระบิณฑบาตมาเนี่ยก็แกะของแกะอะไรตัวเองไม่ทำอยากทำกับข้าวก็เลยเอาเวลาว่างเนี่ยอย่างเช่นเราทำงานเนี่ยเรามีพักอะพักเที่ยงอะจาก11โมงถึงเที่ยงถึงบ่ายโมงเนี่ยเป็นเวลาพักเนี่ยเราจะเอาเวลานั้นไปทำอะไรอย่างเนี้ยตัวเองก็เอาเวลา6โมงถึง8โมงเนี่ยซึ่งเป็นเวลาพักเนี่ยมาทำกับข้าวทำกับข้าวเพื่อที่จะทำบุญถวายพระเหมือนกับคนอื่นที่เขาใส่บาตรกันคิดอย่างนั้นคนคนนี้ก็โพสต์เฟซบุ๊กเน็บเรื่องคนทำกับข้าวฟุ้งซ่านปรุงแต่งอะไรอย่างเงี้ยคือด้วยความที่ว่าแม้กระทั่งเรื่องแบบเนี้ยเขาก็ยังไม่เข้าใจการที่เราทำกับข้าวทำอาหารที่ปราณีตแล้วเราไม่ได้กินเองเนี่ยมันคือการทำบุญที่ปราณีตนะเป็นผลทานที่ปราณีตอ่ะหรือทำให้คนอื่นอ่ะคนที่รับเนี่ยอย่างเช่นคนที่รับมีบุญขนาดไหนที่เขามีบุญอยู่เขามีบารมีอยู่แล้วเราทำให้เนี่ยมันเหมือนกับใส่บาตรพระดีๆนี่แหละค่ะตัวเองก็เลยคิดแบบนี้ว่าเราเข้าใจเรื่องของหลักการในการทำบุญไงเราก็พยายามทำสิ่งที่ปราณีตว่าเราปรุงแต่งแต่เขาไม่เคยดูอาหารของเราว่าอาหารที่เรากินเองเนี่ยเราไม่เคยสรรหาเลยนะคะเราไม่ได้สรรหาว่าฉันจะกินนู่นฉันจะกินนี่ฉันอยากกินนู่นฉันอยากกินนี่ไอ้เรื่องพวกนี้ไม่มีเลยมีแต่ว่าจะทำนี้ให้ใครดีทำนี้ให้ใครดีคนอยู่รอบตัวจะรู้ดีเป็นแบบนั้นแต่เจ้าของที่โพสต์เนี่ยถึงเวลาก็ทำอาหารให้ตัวเองกินนั่นมีประโยชน์ไอ้นี่ไม่มีประโยชน์แต่ไม่ปรุงเราก็เลยมองว่าเอ้ยความจริงแล้วเนี่ยโดยส่วนตัวเนี่ยไม่ได้รังเกียจคนคนนี้เลยหรือคนประเภทนี้มีอยู่หลายคนเหมือนกันคิวต่อมายังรออยู่แต่สิ่งหนึ่งที่ตัวเองบล็อกไปก็คือว่าอย่าให้เขาเห็นในสิ่งที่เขาไม่ชอบในเมื่อเขาเห็นว่าการเอาเวลาว่างไปทำอาหารเนี่ยมันเป็นการปรุงแต่งแล้วเขาก็ต้องถึงขนาดเนี่ยการเอาออกมาโพสเนี่ยมันคือจิตที่ไม่ดีละคือคนเราเนี่ยถ้ามันไม่ชอบอะไรเนี่ยปกติถ้าไม่มากเนี่ยมันจะไม่พูดแต่ถ้าเราไม่ชอบอะไรมากๆเนี่ยมันจะแสดงออกมาเป็นคำพูดเป็นการกระทำและมันเริ่มเยอะสิ่งที่เขาเป็นอยู่ที่มันเยอะตรงนี้แหละเราก็เลยรู้สึกว่ามันทำให้เขามีกรรมเยอะการที่เขาไม่เห็นเราซะเลยเนี่ยมันทำให้เขากรรมน้อยลงดีกว่าไม่ต้องไปกระตุ้นต่อมที่เขาเกลียดที่เขาไม่ชอบอะไรที่มันเป็นบุญได้และอีกอย่างอายุเราก็มากพอที่จะไม่มีเวลาจะไปทะเลาะเบาะแว้งหรือจะไปอะไรกับใครเราต่างคนต่างอยู่แบบในสมัยพุทธกาลในสมัยพุทธกาลเนี่ยถ้าเกิดคนเนี่ยมันไม่ชอบกันเนี่ยโดยธรรมชาติเนี่ยมันจะมองกันไม่เห็นเพราะมันจะต่างคนต่างอยู่ต่างคนต่างสร้างบารมีใครชอบสิ่งไหนก็ทำสิ่งนั้นมันก็จะไม่มีกรรมแต่ยุคปัจจุบันเนี่ยมันมีสื่อก็คือ Facebook เนี่ยมันสามารถที่จะไปมองคนที่เราไม่ชอบได้เพราะฉะนั้นถ้าเกิดไม่ชอบอะไรแล้วก็ช่วยให้มันกลับคืนสู่สมัยพุทธกาลก็คือต่างคนต่างอยู่แล้วเราต่างคนต่างสร้างบารมีกันไปเพราะว่าหัวใจมันมีดวงเดียวแล้วมันบอบบางแล้วมันอ่อนไหวซึ่งถ้าเราให้มันไปกระทบกับสิ่งที่ดีเนี่ยมันก็จะซึมซับสิ่งที่ดีถ้ามันไปกระทบกับสิ่งที่ไม่ดีเนี่ยมันก็จะซึมซับกับสิ่งที่ไม่ดีแล้วมันแกว่งอ่ะมันเสียสมาธิเปล่าๆสมาธิของเราเนี่ยมันควรจะรักษาไว้ทำสิ่งดีๆไม่ใช่ไว้ให้มันเสียสมาธิกับเรื่องที่มันไม่ควรเสียแต่ตัวเองเคยพูดอย่างนี้กับศีลกรรมฐานเวลาไหนเราควรจะถอยในการที่เราเจอคนดีหรือคนไม่ดีเวลาไหนเราควรที่จะเดินหน้าต่อก็ต้องบอกว่า
ถ้าเรารู้ว่าเรากำลังของจิตไม่พอเนี่ยเราก็ควรถอยเพื่อที่จะรักษาใจไงคือวัตถุประสงค์หลักของการเกิดมาสร้างบารมีของเราเนี่ยคือรักษาใจก่อนให้ใจของเรามันผ่องใสในเมื่อบารมีมันน้อยพอเราไปเจอปัญหาแล้วในใจของเรามันไม่ผ่องใสเราต้องยอมรับว่าบารมีเราน้อยเราต้องถอยค่ะแต่ถ้าเกิดว่าเราจะสร้างบารมีที่ยิ่งขึ้นไปเราต้องเดินหน้าถึงจะมีอุปสรรคมีอะไรขนาดไหนก็แล้วเราต้องมีวิธีการเดินน่ะเหมือนกับน้ำเนี่ยจะมีพลังงานเยอะมากจนสร้างกระแสไฟฟ้าได้เลยนะคะเราจะเห็นว่าพลังงานน้ำเนี่ยสร้างไฟได้น้ำเนี่ยถ้าเกิดว่าเขาเจอสิ่งกีดขวางอันนี้คือยกตัวอย่างเฉพาะที่เจอสิ่งกีดขวางนะคะน้ำเนี่ยถ้าเขาเจอสิ่งกีดขวางเล็กๆเนี่ยเขามีกำลังของเขาเนี่ยเขาก็จะพัดสิ่งกีดขวางนั่นอะเคลียร์พื้นที่ไปเลยนั่นคือการเดินหน้าอย่างน้ำแต่น้ำเนี่ยถ้าเขาเจอของใหญ่ๆอย่างเช่นโขดหินอยู่ข้างหน้าน้ำเนี่ยพอเจอโขดหินอยู่ข้างหน้าเนี่ยน้ำทำยังไงน้ำเขาจะอ้อมโขดหินหรือเขาก็จะมีทางไปของเขาอะถ้าไม่มีทางไปเนี่ยเราจะเห็นว่าอย่างตอนน้ำท่วมช่วงน้องน้ำมาปี54การจัดการกับน้ําในยุคนั้นเนี่ยเขาใช้การกั้นค่ะกั้นไปเรื่อยๆน้ําเนี่ยมันไหลมาน่ะไม่ได้น้ําขังอยู่ไงมันไหลมาแรงๆอ่ะพอเรากั้นสูงขึ้นพลังน้ํามันยิ่งเยอะขึ้นพอมันพังที่กั้นทีนึงเนี่ยโหมันกลายเป็นมวลน้ำมหาศาลที่ใหญ่มากพัดเอาบ้านอะไรของคนเนี่ยไปมันไม่ใช่แรงเฉพาะแรงที่น้ำมันไหลปกติมาแต่มันเป็นแรงของการพังของเขื่อนหรือของทำนบที่มันกั้นอยู่ห้ามน้ำไม่อยู่หัวใจของพระโพธิสัตว์หรือหัวใจของนักสร้างบารมีเนี่ยก็ควรจะเป็นแบบนั้นคืออาจจะช้าหน่อยบางครั้งเนี่ยน้ำเนี่ยมันไปไม่ได้แต่เมื่อมันสะสมกำลังของมันเนี่ยมันก็เหมือนกับน้ำที่มันมีกำลังพังทำนบที่มันกั้นอยู่ไปจนได้ตอนที่มันกำลังสะสมพลังเนี่ยก็เหมือนกับคนที่ไม่ได้เดินต่อคนดูแล้วเหมือนกับเราหยุดนะแต่เราไม่ได้หยุดเราไม่ได้ถอยนะคะแต่เราแค่ไม่เดินในบางครั้งเนี่ยเราไม่จำเป็นต้องเดินตลอดเวลาก็ได้หัวใจมันเดินอยู่แต่ขามันอาจจะไม่เดินก็ได้อย่างเนี้ยเหมือนกับน้ำตัวเองสร้างบารมีเนี่ยจะมีน้ำเนี่ยแหละเป็นเหมือนกับเป็นแบบคือไม่ใช่คนแต่เรามองน้ำว่ามันสุดยอดมากอ่ะน้ำเนี่ยพอเขาเจอหินก้อนใหญ่ๆนะคะเขาเจอหินก้อนใหญ่ๆเนี่ยเขาก็จะถ้าเกิดมันมีทางออกข้างๆเนี่ยก็จะไปข้างๆไปข้างๆสมมติเจอหินก้อนใหญ่ๆมากๆไม่มีทางออกเลยสมมติเจอหินก้อนใหญ่ไม่มีทางออกเลยน้ำจะค่อยๆสูงขึ้นแล้วก็ไหลลงข้างหน้ายังไงเนี่ยน้ำก็ไปได้ธรรมวลีเนี่ยค่ะใช้ทฤษฎีน้ำจนบางคนดูเหมือนคนดื้อแต่เราคิดว่าเราดื้อยังมีทิศทางอะอย่างเรายังดูพระพุทธเจ้าเนี่ยพระโพธิสัตว์เราจะเรียกคำว่าการมุ่งมั่นทำความดีว่าดื้อไม่ได้บางทีเนี่ยเรามุ่งมั่นที่จะทำความดีอะเขาเรียกว่าคนมีจุดหมายมากกว่านะคนมีอุดมการณ์คนมีจุดหมายคนดื้อคือคนที่ไม่ยอมทำความดีนะคะคนดื้อคือคนที่ไม่ยอมทำความดีอะอย่างพูดถึงเรื่องของการทำความดีเนี่ยมันต้องเริ่มต้นจากอะไรสวัสดีค่ะอาจารย์ดุสิตได้บุญได้การทุกบุญค่ะคนที่ทำความดีเนี่ย มันต้องเริ่มต้นจากอะไรอะ
จากการที่จิตเนี่ยมันมีศรัทธาเมื่อจิตมันมีศรัทธาแล้วเนี่ยมันถึงจะทำความดีได้ศรัทธาใครมากก็ทำความดีได้เยอะศรัทธาใครน้อยก็ทำความดีได้น้อยอย่างเช่นมาปฏิบัติธรรมเนี่ยเดี๋ยวตอนบ่ายโมงเนี่ยจะเปิดคอร์สละคนที่มีศรัทธามาดีๆเนี่ยโอ้โหมันจะเจ็บมันจะปวดมันจะอะไรขนาดไหนก็แล้วแต่ตึงเคยยกตัวอย่างเรื่องนี้นะมันจะมีความพอใจอ่ะความศรัทธาเนี่ยมันจะเลี้ยงมันจะหล่อเลี้ยงความพอใจในการทำสิ่งนั้นปฏิบัติธรรมเนี่ยมันไม่ใช่ว่าสบายนะหรือการสร้างความดีต่างๆเนี่ยยกตัวอย่างเช่นเราพี่วันไม่ทราบว่ายังอยู่หรือเปล่าจะพี่วันเนี่ยต้องคูณความลำบากเพิ่มมาอีกหนึ่งเท่าสองเท่าเลยนะเพราะพี่วันเนี่ยเป็นผู้ที่ต้องขออนุญาตนะครับพี่วันพิการแต่พี่วันไม่ได้พิการทางใจเลยแข็งแรงมากแข็งแรงกว่าคนปกติอีกคือพิการนะคะแต่ว่าเดินทางไปช่วยเหลือคนอื่นที่ลำบากอย่างการไปออกหน่วยแพทย์เนี่ยเราจะเห็นเลยว่าการเดินทางไปเนี่ยก็ไกลถ้ามันใกล้มันก็ความเจริญก็ถึงหมดมันต้องไปไกลอ่ะถึงจะไปเจอที่ความเจริญไปไม่ถึงอ๋อพี่วันฟังอยู่ขออนุญาตนะคะพี่วันนะคะคือพี่วันเนี่ยไปเนี่ยไกลแล้วมันต้องทิ้งความสะดวกสบายอ่ะอย่างบางทีการทางรถเนี่ยพี่วันเป็นอ่ะเขาเรียกว่าอะไรนะคะสถาปัตย์อริยะพูดพี่ของพี่วันผิดอีกแล้วนะคะมันต้องมีเส้นทางที่จะต้องไปให้สบายอ่ะแต่ที่พี่วันไปเนี่ยมันเป็นไปได้ยากมากที่มันจะมีเส้นทางสำหรับพี่วันในการที่จะเคลื่อนย้ายซึ่งจริงๆแล้วเป็นคนที่เคลื่อนย้ายไวมากเพราะว่าเป็นนักกีฬาด้วยสถาปัตย์อริยะใช่ไหมคะพี่วันนะคะมันต้องมีอะไรอ่ะที่ทำให้พี่วันไปได้คือศรัทธาไม่พอต้องมีฉันทะเนี่ยมันคือความพอใจในการทำความดีอ่ะความพอใจในการทำความดีมันไม่ได้แปลว่าการทำความดีมันจะมีความสบายเราต้องแยกคำว่าความสบายกับความสุขออกจากกันซะก่อนอ๋ออริยสถาปัตย์โอ้ค่ะพี่วันขอบคุณค่ะเป็นเส้นทางเดินเป็นทางขึ้นนู่นที่นี่ที่ทำให้คนผู้ที่เป็นคนพิการเนี่ยสามารถอยู่ได้อย่างสบายสะดวกขึ้นอะไรเงี้ยนะคะแท้ที่ทำคือมันต้องอาศัยการหล่อเลี้ยงของหัวใจที่มีศรัทธาแล้วก็มีความพอใจความยินดีพอใจในการทำความดีนั่นแหละมันไม่ใช่คือความสุขนะแต่บางคนเข้าใจผิดนะคิดว่าต้องทำในสิ่งที่ชอบอ่ะถึงจะเป็นฉันทะชอบแต่ไม่ได้แปลว่าสบายอย่างเช่นพระพุทธเจ้าพระองค์ทรงบำเพ็ญทุกขละกิริยาการบำเพ็ญทุกขละกิริยาเนี่ยมันเป็นความลำบากมากๆเลยแต่ว่าหัวใจของพระโพธิสัตว์เนี่ยหัวใจของพระโพธิสัตว์เนี่ยมีความสุขในการทำนั้นเพราะมีความหวังคือมีจุดหมายอยู่เสมอว่าการทำความสุขนั้นเนี่ยมันจะได้มาซึ่งความพ้นทุกข์ผู้ที่มีความศรัทธาเนี่ยมันจะมีการหล่อเลี้ยงหัวใจในการสร้างบารมีมันจะมีตรงนี้แต่ทีนี้ในศรัทธาเนี่ยในพระสูตรอวิชชาสูตรอาหารของอวิชชาเนี่ยท่านได้พูดถึงเรื่องของความศรัทธาว่าความศรัทธาเองเนี่ยมันจะเกิดขึ้นได้ก็คือการฟังเรื่องนี้ต้องบอกว่าน้อยมากที่เราเนี่ยจะเป็นนักฟังที่ดีปัญญาเนี่ยมันจะเกิดได้คือนอกจากว่าเราขณะที่ฟังเราไม่พูดด้วยเนี่ยหรือพูดได้แต่พูดเป็นคำถามเราจะต้องใส่ใจในเรื่องหาที่เขาพยายามถ่ายทอดอาจจะเป็นเรื่องส่วนตัวก็จริงบางทีเนี่ยอย่างอาจารย์ธรรมบุรีถ่ายทอดในเรื่องส่วนตัวก็จริง
แต่ลองคิดตามดูสิคะว่าพอเราคิดตามแล้วเนี่ยเมื่อมันเกิดกระบวนความเข้าใจในการถ่ายทอดแล้วคิดตามเรื่องส่วนตัวนั่นแหละเราจะสามารถกลับมาหาตัวเราแล้วก็กลับมาพัฒนาตัวเองได้กลายเป็นเราแต่ตราบใดที่เรายังไม่สามารถที่จะฟังเรื่องราวของคนอื่นได้แล้วเราคิดตามไม่ได้ในเมื่อเราไม่สามารถหาประสบการณ์ด้วยตัวเองได้ประสบการณ์ของคนอื่นเราก็ไม่เอาเราจะมีความรู้ได้ยังไงมันไม่ได้มันไม่ได้เลยเพราะฉะนั้นเนี่ยศรัทธาเนี่ยเกิดขึ้นจากการฟังแล้วก็เกิดขึ้นจากการคบสัตบุรุษก็คือผู้ที่รู้เราจะเห็นเลยว่าเอาตัวเราเลยนะคะเอาตัวเราเนี่ยสังเกตหรือเปล่าคะว่าตอนที่เราคุยกับคนเนี่ยโดยเฉพาะเราเจอคนเก่งๆอ่ะสมัยก่อนอาจารย์ธรรมวรีเป็นค่ะถ้าจะทำอาจารย์ธรรมวรีเนี่ยแหละเป็นพอไปเจอคนเก่งๆเรื่องอะไรก็แล้วแต่เนี่ยเราอยากจะพูดเรื่องของเราว่าเอ้ยสมมุติว่าเราไปเจอคนทำกับข้าวเราจะบอกเนี่ยทำกับข้าวอย่างนี้ดีนะทำแบบมันต้องอย่างนี้นะต้องอย่างนั้นเราจะพยายามคุยโชว์ในสิ่งที่เราเป็นอ่ะพอเราโชว์ในสิ่งที่เราเป็นปุ๊บเนี่ยเราไปเจอคนที่ทำกับข้าวเก่งๆอ่ะเชื่อมั้ยคะว่าเขาไม่มีโอกาสพูดพอเขาไม่มีโอกาสพูดแล้วเนี่ยแล้วก็จากกับเราไปเราก็เลยไม่ได้อะไรจากเขาเลยเพราะเรามัวแต่อยากจะพูดว่าเราเนี่ยคือบางทีเราอาจจะพยายามรู้สึกอินกับเขาอะอาจจะรู้สึกอินอาจจะรู้สึกว่าอยากจะให้เขารู้ว่าฉันเนี่ยก็ชอบเหมือนกับเธอนะบางทีมันไม่ได้คิดว่าจะโชว์หรอกเราอยากจะแสดงความเป็นมิตรว่าฉันก็ชอบเหมือนเธอนะอะไรเงี้ยเพื่อให้เขารู้สึกว่ามันเป็นมิตรกันแต่ความจริงแล้วเนี่ยบางทีเนี่ยการเจอกันเนี่ยอาจจะเป็นแค่ชั่วโมง2ชั่วโมงหรือเจอกันแป๊บเดียวหรือโอกาสที่จะได้คุยกันเนี่ยมันน้อยมากเลยแต่เรากลับพูดอยู่ฝ่ายเดียวเสียโอกาสในการรับความรู้เลยค่ะการที่เราจะได้รับความรู้จากใครสักคนนึงเนี่ยมันจะต้องฟังเขาให้เยอะแล้วก็ถ้าพูดก็พูดในเรื่องที่เขาพูดอยู่แล้วก็ถามคนที่จะทำแบบนี้ได้เนี่ยคือคนที่มีสมาธิพอสมควรไม่งั้นในกิเลสเรามันขึ้นไงมันก็อยากจะพูดในสิ่งที่เราอยากจะพูดโชว์ตัวเองนู่นอย่างนี้ไปมาเราก็เลยไม่ได้อะไรเลยเป็นแบบนั้นนะคะก็วันนี้เวลาก็กำลังจะหมดค่ะสำหรับท่านญาติธรรมที่กำลังฟังอยู่นะคะในอยู่ในบริเวณหนองบัวลำพูนะคะหรือใกล้ๆกับอำเภอนากลางหรือไม่ว่าจะเป็นจังหวัดเลยตอนนี้บริเวณตรงนี้ที่อยู่เนี่ยอยู่ตรงข้ามกับทางเข้าวัดป่าบ้านอาจช้างนะคะหรือที่ต่อมาที่ทางอาจารย์ธรรมวรีหรือที่ต่อมาทางคุณแววหรือคุณพ่อคำปุ่นก็ได้เข้าคอร์สต้องมาวันนี้เท่านั้นนะคะมาหลังจากวันนี้ไม่รับเข้าคอร์สตั้งแต่วันที่8ถึงวันที่14ธันวานะคะ เปิดคอร์สบ่ายโมงแต่ว่าต้องมาถึงที่นี่ตอน10โมงเช้าใครที่จะมาเข้าคอร์สก็มาได้เลยส่วนท่านที่จะร่วมบุญนะอยากที่จะช่วยสนับสนุนกิจกรรมของทางผู้จัดที่เป็นศิษย์กรรมฐานบ้านอาบช้างก็สามารถร่วมบุญได้นะคะผ่านเจ้าภาพได้เลยนะคะสำหรับศิษย์กรรมฐานคงจะรู้จักกันเองดีอยู่แล้วงั้นร่วมบุญช่วยไปที่ทางคุณแววหรือทางพ่อคำปุ่นเพราะวันที่พ่อคำปุ่นเนี่ยก็จะไม่ค่อยเปิดเฟซเปิดอะไรนะคะก็ติดต่อผ่านคุณแววก็ได้นะคุณแววตานะคะคําบอลพิทักษ์ก็จะสื่อให้กับเป็นส่วนประสานงานระหว่างญาติธรรมทั้งหลายกับกลุ่มญาติเครือญาติศิษย์กรรมฐานบ้านอาบช้างนะคะก็หรือมาดักใส่บาตรเอ๊ะบ้านอะไรเนาะนะบ้านที่ไปใส่บาตรอยู่เนี่ยเมื่อเช้าคนมาใส่บาตรกันเยอะมากเลยค่ะหรือจะมาใส่บาตรพระนักเรียนบาลีครูบาอาจารย์ที่ท่านรับบิณฑบาตทุกวันจนถึงวันที่14ก็ได้หรือจะเอาอาหารมาร่วมที่นี่เนี่ยที่นี่รับอาหารตอน10โมงครึ่งมาถึงที่นี่เนี่ยน่าจะก่อน10โมงก็สามารถที่จะนำอาหารเนี่ยมาขึ้นโต๊ะก็สามารถที่จะเป็นเจ้าภาพร่วมในการดูแลพระสงฆ์สมน้องพี่เนนนักเรียนบาลีแล้วก็ศิษย์กรรมฐานหรือโยคีพร้อมๆกันได้เลยนะคะส่วนที่เหลือเนี่ยก็คงจะไปแจกจ่ายให้กับญาติธรรมที่อยู่ในบริเวณนี้ก็คงจะไม่ได้เหลือทิ้งเหลือขว้างแน่นอนส
ำหรับการบริหารจัดการเรื่องของอาหารวันนี้เวลาหมดลงแล้วค่ะขอกราบขอบพระคุณครูบาอาจารย์ท่านพระครูจริยสารธรรมท่านเจ้าวาดวัดป่าจริยธรรมขอกราบขอบพระคุณท่านพระอาจารย์บุเรียนพุทธสโลท่านเจ้าวาดวัดป่าสะพาน2ขอขอบคุณผอ.ชนิดวงศ์สกุลค่ะที่มอบช่วงเวลาดีๆตรงนี้ให้กับรายการธรรมวลีขอขอบคุณท่านญาติธรรมทุกๆท่านที่ให้เกียรติติดตามรับฟังรายการธรรมวลีมาโดยตลอดวันนี้เวลาหมดลงแล้วพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้สวัสดีค่ะ